แต่ถ้าใครเนี่ยมีปัญหาแบบที่พี่คัทบอกคือทำอาหารไม่เป็นเนี่ยทางชัวเซ็งเนี่ยมีสูตรบอกด้วยนะขอคิวการ์ดหน่อยหลายคนอย่างที่พี่คัทว่าคือทำอาหารไม่ค่อยเก่งแต่หารู้ไหมนะครับตอนนี้นะครับน้ำพริกเผาของชัวเซ็งนะครับเขามีเมนูแล้วเอาไปเอาไปเอาไปเบิ้ลไม่บางทีชามไม่อิ่มไงนี่เราอยู่ในกิ้งไปทั่วบายชัวฮาเสง EP 5ราชบุรีเขาเป็นร้านมอเตอร์ไซค์แบบเราห้ามเขาเช็คท่อครับร้านมอเตอร์ไซค์ผมเคยไปศูนย์ของ Honda Big Wing แล้ว Big Bike คันใหญ่เสียงไม่ดังอย่างนี้เขาก็ซ่อมกันไปตามอัตราภาพเราจะเข้าเรื่องอาหารไหมครับนี่เราไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้แหละถูกแล้วตอนนี้เราอยู่ราชบุรีกันนี่ผมมานอนก่อนถึงคืนนะคืนนี้ผมมีความสุขมากนี่คือเมืองโอ่งจริงๆเริ่มจากนี่ก่อนแก้วก็โอ่งชามก็โอ่งที่ใส่น้ำจิ้มก็โอ่งช้อนช้อนโอ่ง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 หมดอย่างเงี้ยคนที่นี่เขาไม่เที่ยวอ่างเขาเที่ยวโอ่งใช่ปะใช่เขาลงโอ่งกันบ้านผีปอบอ่ะปิ๊บปิ๊บทีมงานรีเควสต์มาเลยว่าถ้ามากินก็ต้องกินแบบโอ่งอ่ะร้านที่ชอบก๋วยเตี๋ยวโอ่งมาก่อนเป็นแบบซูเปอร์ทัวริสต์สปอตคือถ้าคุณมาราชบุรีอ่ะคุณอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามอ่ะคุณก็ต้องมาร้านนี้มาร้านนี้เนี่ยที่หลักๆเลยคือคุณได้ถ่ายรูปแน่นอนเพราะว่าสิ่งพวกของเนี่ยมันน่ารักดีอ่ะอึ้มอะไรครับโดนอะไรมาอ๋อข้าวหมูข้าวหมูดีใช่ไหมคุณผู้ดูไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวโอ่งแต่เราเริ่มจากข้าวก่อนเพราะว่าผมมาผมเห็นย่างหมูอยู่อ่ะผมเดินแล้วผมหยุดเลยตรงเนี้ยผมแบบเอาหมูมาก่อนคือนี่ต้องบอกก่อนว่าในร้านมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจุดย่างหมูด้านหลังมีการทอดหมูแล้วก็มีโซนที่เป็นผัดอาหารตามสั่งด้วยและอย่างนึงถ้าเราหันไปดูบูธก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่อื่นเขาก็จะเป็นหม้อลูกก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นโอ่งก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็เลยเป็นจุดที่แบบเขาอยากมาเพราะว่าคุณดูดิคุณมาร้านรีคุณอยากกินแบบของต้มในโอ่งอ่ะแต่พอดูแล้วอินสปายมากเลยนะถ้าทุกจังหวัดอยากให้คนมาร้านเยอะๆแบบนี้คุณก็ต้องเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดคุณมาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ไปอ่างทองก็เอาอ่างทองมาทำเป็นชามก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณไปนครปฐมคุณเอานครพัทผมจะดีมาทำเป็นชามก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณไปกาญจนบุรีคุณทำเป็นแพหรือเป็นนี่เลยสะพานอันนี้ลองปรับใช้ดูนะครับอย่างที่บอกมันเป็นร้านแบบร้านทัวริสต์มาลงอ่ะจะมีก๋วยเตี๋ยวเดียวมันไม่ได้มันต้องมีข้าวหมูย่างไงกล้าใช้คำว่ายอดเยี่ยมข้าวหมูย่างมันประมาณนี้แหละมันจะหวานนิดหน่อยอ่ะแต่ที่ผมอยากให้ลองกันครับน้ำซุปของเขาเฉียบขาดมากๆว้าวคือผมรู้สึกว่าพอตวัดเข้าไปปุ๊บเสร็จเนี่ยมันมีความอร่อยที่เรียกว่าลิ้นของคุณจะถูกเคลือบด้วยน้ำตาลจำนวนมากความทรงจำของผมเลยนะตอนที่มาลาดลิงก๋วยเตี๋ยวที่นี่แม่งหวานทุกอย่างผมว่าจังหวัดนี้จังหวัดของคุณนะที่สุดแล้วเวลาผมมาลาดลิงทุกครั้งเลยก๋วยเตี๋ยวจะหวานนำเลยหวานหวานอันนี้น้ำซุปหรือน้ำแดงนะ น้ำซุปแล้วคุณมานี่คุณอะไรคุณมาตักกะเพรากะเพราเนี่ยตักกะเพราไงเชฟต้นเคยบอกไว้ว่าเราอยากจะวัดฝีมือเชฟเนี่ยให้ลองกินกะเพราของเขาอันนี้ผมบอกเลยเผ็ดสุดเลยว่าคนที่นี่กินเผ็ดประมาณไหนผ่านเฮ้ยอร่อยเลยจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวเขามีก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะแต่เดี๋ยวผมสั่งแบบบะหมี่แห้งก่อนก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาไปก่อนซึ่งเครื่องมันจะคนละแบบกันอยากให้ลองชิมดูผมออกตัวก่อนนะครับเส้นบะหมี่จะเป็นแบบแป้งแล้วก็ย้อมสีเส้นไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความหวานที่อยู่ในจิตใจหวานแต่ว่าเส้นในเป็นอย่างที่เรียกว่ามันเขาออโต้ชูการ์อันนี้ให้ออเดิร์ฟอันนี้ออเดิร์ฟเดี๋ยวไปกินของหลักๆเขาก่อนเพราะที่จริงที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวโอ่งคุณดูหน่อยหน้าตาเป็นไงโอ้โหโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะจะเป็นไซส์โอ่งจะเป็นแบบทูแชร์กันได้139บาทสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือเขาแยกเส้นมาให้ด้วยนะจากความหวานที่ผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าจานนี้น่าจะหวานด้วยเป็นน้ำตกแบบหวานๆนี่แหละรสชาติร้านนี้ที่จำได้เอ๊ะเดี๋ยวนะในชุด139บาทที่ได้ถ้าไอ้เกาเหลาชามโอ่งเนี่ยได้เต้นมาเนี่ยได้ผักมาเนี่ยอันนี้มาด้วยหรอใช่มาด้วยกันเฮ้ยเจ๋งว่ะที่นี่จะมีกากหมู2แบบแบบนึงจะเป็นแบบลูกเต๋าซึ่งตัวนั้นน่ะจะมันมากแต่ตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวแบบบางจะเป็นเหมือนแคบหมูแบบไร้มันอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอันนี้คุณสั่งมาจากหาใช่ไหมสั่งมารสชาติน้ำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวน้ำตกเนี่ยจะเหมือนมีแบบเลือดใช่ไหมแต่ว่าตัวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนี่ยมันจะเป็นไลท์ใสและแน่นอนหวานเหมือนกันที่นี่ไม่ต้องเป็นสี่ทุบนอกจากทุบใสหลักที่คุณเห็นไปแล้วอะที่นี่เขาจะมีทุบคือทุบตัวน้ำตกเขาจะมีทุบตัวไก่ตุ๋นเขาจะมีทุบต้มยำแล้วก็ทุบน้ำแดงซึ่งเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นต้มยำกับน้ำแดงเพื่อพวกคุณกินด้วยเอ๊ะแล้วตัวเนื้อไก่เป็นไงบ้างดีอะละลายนุ่มแล้วก็ที่ชอบมากคือเป็นส่วนสะโพกวู้เอาล่ะผมเชื่อแล้วว่าคนไทยชอบอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้139บาทใช่ป่ะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะแต่คุณมาเจออันนี้คือขออุทานแบบไทยทศมิตรยังไงฮะพ่อแม่มึงเซตนี้เท่าไหร่อ่ะจ๊ะ499 499 499เนี่ยคุณได้ก๋วยเตี๋ยวประมาณ15ก้อนอันนี้ถ้าเป็นต้มชาบูอ่ะมันนี่คือคุณต้มเต็มหม้อ2หม้อเครื่องคือแบบร้อยเลยนะนี่คือต้มยำอันนี้คือน้ำแดงใน499นั้นไม่คุณไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวใหญ่ขนาดนั้นคุณมีน้ำให้อีก5แก้วซึ่งน้ำในนั้นคือน้ำอะไรครับอะไรได้ไหมน้ำเป๊ปซี่ลำไยมะตูมเราลองชิมน้ำแดงก่อนไหมเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่เพชรบุรีเหมือนกันมีความคล้ายกันอยู่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือ
ที่หวานหวานมากละอันนี้คือหวานแบบหวานจริงๆเลยนะอันนี้บอกก่อนว่าเครื่องตัวน้ำแดงเนี่ยจะเหมือนกับตัวน้ำตกนะแต่ตัวต้มยำเนี่ยจะไม่เหมือนละเพราะตัวต้มยำเนี่ยจะมีตัวคือกล้วยขึ้นมาต้มยำเบสน่าจะมาจากน้ำใสแหละคิดว่าแล้วก็เติมพวกพริกมะนาวลงไปใช้มะนาวสดใช่ไหมครับไม่ใช่ความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูเป็นเปรี้ยวมะนาวนี่เป็นเปรี้ยวมะนาวดีครับซึ่งดีบางทีเขาใช้ความเปรี้ยวจากลูกค้าบ้างความเปรี้ยวจากพ่อค้าบ้างเงี้ยเก่าไอ้ปาดอย่างเงี้ยความเปรี้ยวจากร้านส้มหมอใสตรงข้ามก็ได้สรุปแล้วตอนนี้สองน้ำซุปที่ผมชอบเนี่ยเป็นต้มยำกับน้ำตกที่ผมขอจมแล้วกันเครื่องในนี้ผมชอบสุดคือเป็นลูกชิ้นหมูเพราะลูกชิ้นหมูว่าอร่อยสั่งอะไรเพิ่มก่อนไหมผมชอบข้าวที่นี่ผมว่าข้าวที่นี่โดดเด่นมันไม่เหมือนที่อื่นเลยเม็ดจะแตกๆใหญ่ๆอ้วนๆการทำอาหารตามสั่งเขาด้วยดีแล้วผมมานี่สั่งข้าวกะเพราสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำคอหมูย่างคอหมูย่างข้าวคอหมูย่างเบิ้ลไหมจริงพูดถึงขนาดนี้นะเอาคอหมูย่างเปล่าๆได้ไหมเรามีเส้นเหลืออยู่เพียงพอเราคุยกันหมูย่างอย่างเดียวไม่หรอมาเห็นมีหมูกรอบด้วยก็แบบอยากรู้อยากรู้อยากเห็นจากสายตาผมคิดว่าหมูกรอบน่าจะผ่านสิ่งที่ดีเลยเหมือนเขาให้น้ำราดหมูแดงมาด้วยอ่ะคุณคีบอ่ะหมูกรอบคุณคีบกันหน่อยไอ้โค้ดมันแย่งชิ้นผมไปมันแย่งชิ้นริมผมไปเนี่ยมันแย่งผมมาตั้งแต่เด็กกูเล่าไหมยูทูบมีแค่3วันเปล่าเดี๋ยวกูเล่าเรื่องมึงเนี่ยได้กูเล่าเรื่องมึงนะเฮ้ยขอโทษครับพี่ชายผีรถตู้ผีรถเก๋งผีเรือยางอ่ะเยอะเหลือเกินแล้วอ่ะหมูกรอบที่นี่กรอบนะพูดจริงเหรอดีใช่ไหมโอ้ยเสียงกรอบไม่เสียงกรอบเลยผมมีคำแนะนำว่ะคุณต้องสั่งแบบนี้คุณจะสั่งเป็นที่เล็กก็ได้หรือจะสั่งที่ใหญ่แล้วแต่จำนวนที่คุณมาแล้วคุณสั่งหมูย่างกับหมูกรอบมากินด้วยผมว่านี่อร่อยเลยกรอบดีกรอบดีโอ้แบบผมผ่านเลยตรงส่วนที่กรอบกรอบกรวบไปนะข้างในนุ่มชั้นไขมันก็มันกำลังดีแอบเชียร์ให้สั่งข้าวกับข้าวแบบราดข้าวเงี้ยข้าวหมูกรอบข้าวคอหมูย่างข้าวกะเพราอ่ะแนตตี้มาที่นี่คุณเชียร์อะไรลึกๆข้าวกะเพราคอหมูย่างข้าวกะเพราหมูกรอบสรุปนะครับเหมือนร้านนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เป็นเกี่ยวกับหมูเนี่ยจะทำได้ดีกรรมวิธีก็ดีสวัสดีครับผมรู้จักโนวัตเอลไหมครับรู้จักค่ะโอ้ยคนไหนครับคนไหนโนวัตเอลครับเคยดูอยู่ค่ะรู้จักเพลงนี้ไหมฮะต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงนั้นจะเป็นของเธอเท่านั้นเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะเอางี้คือโนวัตเอลมีสมาชิก1คนเป็นคนราชบุรีอาศัยอยู่ที่ราชบุรีตลอดเวลาเออแล้วทำไมวันนี้ไม่มาผมให้เขาไปทำงานที่กรุงเทพครับทำงานของวงนี่แหละงานวงสำคัญกว่างานสิไอผมเห็นงานพวกคุณสำคัญกว่าไงผมที่งานวงอย่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกผมเข้าห้องน้ำไปฝากร้านหน่อยได้ไหมครับร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งร้านเปิด7โมงค่ะปิด5โมงเย็นเปิดทุกวันนะร้านอยู่ตรงข้างกับเจดีย์หักแล้วถ้าวันหนึ่งซ่อมมาแล้วลูกค้าจะรู้ไหมฮะรู้ค่ะว้าวของดีเยอะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนี้ผมว่ากินไปทั่วใบจุ๋ยฮัตเทนเนี่ยพัฒนาการเมื่อก่อนจะเป็นเฮ้ยเราอยากกินอะไรเดี๋ยวนี้จะมีร้านที่ทีมงานเลือกก่อนหนึ่งร้านเพราะทีมงานต้องมาก่อนเราเขามาเลือกกินก่อนแล้วต่อไปจะเป็นร้านที่เราต้องไปกินละร้านต่อไปเป็นร้านอะไรครับแคนตี้เฮ้ยทีมงานโอลุงลงครับผมอยู่ตรงไหนครับแนทอยู่ในราชบุรีครับผมช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนช่วงนี้บ่ายเย็นน่าจะถึงแล้วไปกันเลยไปสักทีเถอะกูไม่ไหวแล้วเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่ร้านที่2แล้วที่เราอยากมากันมากผมว่าที่นี่น่าเป็นจุดเป็นดรีมเดสทิเนชั่นของเรายูทูบเบอร์เพราะที่นี่คือครัวลุงลงบรรยากาศดีมากเลยนะพอมาถึงอ่ะอยากให้ดูแบบบรรยากาศทุ่งนาข้างหลังระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามาก่อนจะมาถึงครัวลุงลงเนี่ยนะสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาแต่ตรงนี้คุณดูมันจะแบบมันชิลแล้วลำธารตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นลำธารซีเมนต์ไม่ใช่ลำธารธรรมชาติแต่คือมันก็แบบมันชิลก่อนที่เราจะเข้าไปกินครัวลุงลงอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีเขาเรียกว่าฟาร์มทัวร์เขาบอกว่าเขามีจุดที่แบบพอจากนี้มาเนี่ยหลายคนที่มาครัวลุงลงเนี่ยสามารถปั่นจักรยานแล้วก็นั่งรถไปเที่ยวข้างในก่อนได้โอ้ยดีจังเลยอ่ะบรรยากาศเป็นบรรยากาศไทยที่น่ารักอ่ะผมชอบแต่มันจะได้แค่ช่วงเดียวของปีนะคือช่วงอย่างเงี้ยปลายปีวู้โอ้ยขอโทษเอ้ยเบรกไปไอ้แดกไอ้แดกอย่าสั่นกูโอ้ยโอ้เดี๋ยวดิเฮ้ยอะไรวะไอ้บ้าโอ้ดูดิโอ้โหนกบินนี่แหละชีวิตที่เราฝ่ายหาเดี๋ยวผมว่ามันแปลกๆนะเจ้าแม่เจ้าแม่ถูกดงไม่อยู่แล้วไม่ใช่ป่ะอู้อย่าเอามือชี้อย่าเอามือชี้ไม่ได้นี่คุณอ่านก่อนต้นไทรของเจ้าพ่อขวัญเจ้าแม่เลียมได้มาจากทุ่งบางกะปิกราบก็ได้ไม่ไหว้ก็ดีเพราะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเอ้าเฮ้ยแล้วในศาลน่ะมีรูปของเทพอยู่เทพอะไรครับใช่แล้วใช่แล้วใช่มั้ยอ่ะยืนแยกๆกันแยกๆกันศาลหลวงปู่แอนนาซึ่งเขามีคาถาขอหวยด้วยนะคาถาอะไรอนันตปาติเยอปาติเทเทนะอปาติยาอปาติเทเทคือ
อันนี้ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะเอ้าแต่กลับมาบรรยากาศวิวดีจริงเลยคุณยอดโอ้โหสุดยอดนี่คือสุดยอดแล้วอันนี้น่าจะเป็นแปลงผัก JR Green น่าจะเป็นผักเหมือนแบบผักอินทรีย์อ่ะเอาไปดูข้างในเฮ้ยผมให้ทีมงานที่นี่มาให้คนรู้หน่อยรบกวนได้ไหมครับนี่หลายคนผมเชื่อว่าจำได้ตอนนี้โตแล้วสวัสดีครับน้องพี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ23เข้า24แล้วครับเราเห็นตั้งแต่ตัวนี่ต้นแต่นะจำได้ไหมสมัยน้องเข้าเด็กๆไปตึงดึดตึดตึดเฮ้ยมือไปเองยังมีคนเล่นกับเราอยู่ไหมมีทุกวันแหละครับถ้าเจอถ้าจำเราได้ก็ต้องก็หน่อยๆแล้วเป็นคลาสสิกไปแล้วเนาะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยแปลงนี้คือยังไงฮะแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ลุงลงทำเองเจอากินก็คือที่ที่ลุงลงเนี่ยซื้อไว้แล้วก็อยากทำเป็นสลัดทำกันเองที่บ้านอะไรอย่างงี้ครับเจอานี่น่าจะมาจากจตุรงค์กรีนไหมใช่ครับเมื่อก่อนจะอยู่ฟาร์มนู้นก็เรียกเจอาฟาร์มผมว่าเราน่าจะแรกๆในที่มาแล้วมาที่เนี่ยเพราะต้นอื่นเคยเห็นบ้างแต่ที่นี่ไม่เคยเห็นเลยเจ้าแรกเลยที่มาที่ฟาร์มแล้วจะมาถ่ายเพราะว่าเพิ่งจะเปิดไปเมื่อวันที่1พฤศจิกาผักที่นี่งามมากสวยเลยอันนี้เอาไปใช้ที่ร้านได้ไหมครับอันนี้จะไว้ที่นี่เลยครับเพราะว่าอนาคตที่เก็บได้เดี๋ยวจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเด็ดแล้วก็ซื้อกลับไปที่บ้านได้เลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมส่วนฟาร์มหลังก็จะเอาไปใช้ที่ครัวครับก็จะเป็นในส่วนของกะเพราโหระพาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้แจ๋วนี่ถ้าบางคนแบบมากินนี่สบายใจนะเพราะอย่างที่อื่นฟาร์มบางที่ใช้สารบางที่ปลอดสารฟาร์มลุงลงนี่คือสารเนี่ยเขาใส่พิเศษนะเพิ่มสารเพราะกลัวลูกค้าไม่คุ้มอ้าวส่วนนี้เป็นอะไรแล้วอ่ะผักชีนี่นะครับนี่ของแพงนี่ก็คือจะปนๆกันไปทางฝั่งนี้ในนี้เห็นมีปลาด้วยปลาอะไรอ่ะเป็นปลาพวกปลาทับทิมปลาอะไรแกจะเอามาปล่อยที่โตได้ก็เพราะลูกค้านั่นแหละครับเพราะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีให้อาหารปลาขวดละ20ลูกค้าจะมาให้ตรงนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นอะไรเป็นแปลงผักแบบผสมสวนอะไรอย่างงี้ผสมน่าจะเป็นผสมนะเพราะมีทั้งเลี้ยงปลามีทั้งแปลงผักที่นี่ดูแล้วจะปลูกอะไรงามหมดนะเห็นไหมดูปลูกอะไรก็ดูขึ้นผมเห็นอันนึงนอกจากกลางหันที่เป็นแลนด์มาร์กอะบันไดนั้นไปดูหน่อยไหมไปดูบันไดหน่อยไหมเมื่อกี้มีน้องยัดของมาครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารปลาแป๊บเขาไม่ยัดของฟังไม่ค่อยดีเลยก็อยู่ก็เอาของมาใส่มือผมแล้วก็เดินไปเลยหนึ่งพี่ตรงนี้กินอาหารนะกินเม็ดอาหารนี่เนี่ยผมจะแซงมันด้วยการกินอาหารอย่ากินไม่ได้อย่ากินอ่ะให้อาหารปลาดีกว่าเทหมดเลยเนี่ยนัตเต้นี่ไงว้าวมันจะไม่กระโดดมากินผมใช่ไหมครับไปจุดถ่ายรูปไหมอันนี้เสาร์อาทิตย์คนจะมาถ่ายรูปเยอะๆมากครับลุงลงตั้งชื่อว่าบันไดสวรรค์เขาขึ้นกันขั้นไหนอะบนสุดเลยครับลุงลงแกจะบังคับให้ลูกค้าขึ้นบนสุดเลยอ้าวพี่โค้ดไปเลยบนสุดไปด้วยกันกลัวไม่สูงเลยกลับไปอีกเร็วๆโค้ดตอนนี้ไม่ใช่โค้ดแล้วอันนี้ก็กลัวเหมือนกันกูพูดตรงๆกลัวไม่เอาไปได้กลัวได้เท่านี้สวรรค์มันมีหลายชั้นกูทำดีน้อยกูขออยู่ชั้น2พอกูขึ้นไปเร็วๆจะถ่ายรูปให้ลงไอจีกูลองคิดว่าวันนี้เรามาถ่ายแล้วลุงลงยืนอยู่กับเราตรงนี้ลุงลงจะพูดว่าอะไรมึงต้องขึ้นไปข้างบนไม่ต้องไอ้อ้วนมึงอย่าเถียงมึงขึ้นไปข้างบนคุณนี่แบบลุงลงเหรอผมบุลลี่ลุงถ้าคุณเป็นใครคุณเป็นใครผมเป็นลุงลงผมเป็นนิกกี้นะฉันมึงขึ้นมากูลุงมึงขึ้นมากูลุงเองเอาได้กูได้อยู่แล้วก็นี่ส่วนกูทำเองกูขึ้นไปต่อเองขากูจะไม่น้อยจะขึ้นไปสูงไม่สูงกูได้เท่านี้แหละกูจุดละกูได้เท่านี้กูไม่เอาละกูเน้อเลยลงไอ้กูอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวร้อนคิดถึงชัวร์ฮันเซงในพูดชัวร์ฮันเซงแป๊บนึงเดี๋ยวร้อนมึงไปก่อนเลยกูหายใจไม่ทันนี่ตัวสั่นแล้วนะเหงื่อแตกฮะอุ้ยเหี้ยคือออกจริงด้วยนี่คือตัวเปียกจริงๆนะโอเคลงมาเฮ้ยได้คันเดียวก่อนมึงไม่กลัวก็ลงไปเลยไปกล้องกูทำไปเองกูไปเลยอย่ามายุ่งกับกูมึงกระทึบทำต้องแต่งอะไรอันนี้ไงในตำนานอันนี้เป็นหมูไซส์1,500มีกี่ไซส์ครับมี4ไซส์มี1,300 1,400 1,500ใหญ่สุดจะเป็น 1,600 น่าจะเป็น CC ก็คือ 1,600 ก็จะวิ่งไปไม่ใช่ไม่ใช่รถหมูเนี่ยเป็นสูตรฮ่องกงนะครับคือข้างในเนี่ยไม่สุกเลยก็คือทานหนังให้หมดก่อนแล้วก็เรียกพนักงานอ๋อเอาไปปรุงเพิ่มน้องจะไปสับเป็นชิ้นแล้วก็ทอดกระเทียมมาให้ผมบอกก่อนนะตอนที่เราไปที่ฟาร์มเราได้คุยกับน้องพีได้คุยกับพี่ที่เขาดูแลที่นึงเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยทำขายไม่พอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากำลังการผลิตเขาอยู่ที่ประมาณ50ถึง100ตัวต่อวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าคนมาที่นี่เยอะมากแต่เขาบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาประมาณ200ครอบครัวหรือ200โต๊ะคำแนะนำมีคำเดียวจองน้ำจิ้มเนี่ยจะมี2ตัวนะอันนี้อันนึงผมเข้าใจปกติไม่ปกติซีอิ๊วดำแต่อันนี้ซีฟู้ดเนี่ยโกงจริงเข้าใจแล้วทำไมคนมาเยอะมันไม่ใช่แค่ร้านที่ว่าเจ้าของเป็นเซเลบหรือว่าคนรู้จักเยอะคืออาหารได้ด้วยอร่อยเขาเรียกหมูทั้งตัวนะเออแต่ว่าที่นี่เขากินแบบไม่ต้องป้องไม่ต้องแป้งแล้วข้า
้าอย่างนี้ป่ะคนไทยคนไทยไงเออสไตล์ไทยไงโอ้นี่คุณเป็นแบบแฟชั่นโชว์แบบบรรจบไปตรงกลางเวทีแล้วก็เดินไปตรงกลางเจ๋งนี่เป็นขาหมูโพธารามครับวงเล็บว่าก๊อปปี้ขาหมูเยอรมันคือผมชอบความจริงใจของลุงลงคือแกบอกว่าก๊อปปี้ขาหมูเยอรมันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือแกงคั่วหอยขมอุ้ยโปรดที่คนสั่งเยอะที่สุดครับคือ3ชั้นทอดน้ำปลาเขาว่าที่เด็ดนะที่นี่ดอกจันกันเลยนะเค็มถึงเลยขนาดคนไม่ชอบดื่มยังรู้สึกว่าต้องดื่มเลยอร่อยมากน่าจะเหมาะกับซีฟู้ดนี้บ้างเอ้ยผมว่าพวกจิ้มได้หมดนะจิ้มซัฟฟีฟู้ดหรือว่าผิวดำได้หมดเลยระหว่างนี้ผมว่าขอจานแบ่งเขาสักอันหนึ่งได้ไหมครับเราจะได้เก็บแต่หนังเอาไว้แล้วอันนี้ไปทำเดี๋ยวนะส่งทำได้เลยครับอันนี้ปกติทำได้กี่อย่างครับเราทำอย่างเดียวคือสับทอดกระเทียมครับสับทอดกระเทียมเห็นไหมที่เหลือลูกค้าก็รีเควสเองว่าอาจจะให้สับไปอย่างเดียวดิบๆเลยแล้วก็เดี๋ยวไปทำที่บ้านต่อเป็นเมนูอะไรแล้วแต่ลูกค้างั้นเราเอาสับทอดกระเทียมมาลองเลยแล้วกันเราลองชิมนี่หน่อยขาหมูเยอรมันโพธารามใช่ไหม inspired from Germany อร่อยอันนี้คือน่าจะมีการต้มหรือมีการหมักอะไรมาก่อนละขาหมูเนี่ยมันต้องไปหมักหรืออะไรก่อนนะคือคุณเคยทำขาหมูจริงๆอ่ะมันไปทอดแล้วตัวเนื้อข้างในมันจะเหนียวนิดนึงแล้วก็จะมีความสดมากกว่านี้ผมชอบขาหมูเหมือนกันชอบมากอันนี้ดีมากเฮ้ยผมกินแกงคั่วไข่ขมให้แม่ผมชอบตัวรสมันป๊อปอะตัวเครื่องแกงไม่เป็นเครื่องแกงกินยากมันเครื่องแกงกินง่ายอร่อยถ้าคุณบอกกินแกงอยู่แล้วตอนนี้คุณกินได้เลยเป็นหมึกผัดไข่เค็มครับว้าวซิกเนเจอร์เหมือนกันครับอันนี้เราดูความครีมใช้ได้นะปลาหมึกดีเฉยความสดนะใช้ได้และเชฟที่นี่เนี่ยถือว่ามีฝีมือทีเดียวนี่ผมชอบการปรุงรสเขาฮะคือส่วนมากอะหมึกผัดไข่เค็มบางเจ้าจะมีความใส่ไข่เยอะไปอะมันแห้งไปหน่อยนึงอันนี้มีความชุ่มฉ่ำน้ำมันพอดีอันนี้เป็นตูชีปลาเนื้ออ่อนนี่บอกที่ต้องสั่งนี่ใช่ไหมแล้วก็นี่คือยำถั่วพูครับนี่เป็นยำที่ผมชอบที่สุดเลยคือยำถั่วพูและแน่นอนนะครับว่านี่คือกินไปทั่วบายชัวฮะเสง EP ที่5นะครับมาร่ารีและนี่คือเมนูที่ใช้ชัวฮะเสงนะครับนี่คือน้ำพริกเผาที่มีประวัติศาสตร์ตักก่อนครับกูแบกนี่คือน้ำพริกเผาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า75ปีนะครับคู่กับเมืองไทยของเรานะครับวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้เนี่ยคือของดีเท่านั้นกุ้งหอยปูปลาที่เอามาใช้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกเผาเนี่ยของดีหมดคุณเปิดฝาปั๊บแล้วคุณเอาลิ้นเลียเนี่ยนะคนร้องหือเลยอร่อยสกปรกดิคนอื่นจะกินยังไงเปิดแล้วเลียเลยสินค้าของเราถึงคลุกมันทำมาจากวัตถุดิบที่สดสะอาดมีคุณภาพนะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมก็หลายคนอาจจะไปคิดว่าเอ๊ะจัวเสียงเขาทำแบบน้ำพริกเผาหรือเปล่าบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีขยายแล้วมีสินค้าในหมวดอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มต่างๆนะฮะอย่างน้ำจิ้มไก่ซุปซุกี้ซอสพริกซอสมะเขือเทศและน้ำมะขามเปียกเพื่อนๆเก่งกันมากทุกคนดูเป็นธรรมชาติกันมากเลยต้องใช้จำอะฮะการที่คุณลองเนี่ยน้ำพริกเผานะครับมีทั้งรสดั้งเดิมและสูตรทาขนมปังเหมาะสำหรับสายการกินในหลายๆโอกาสมองคิวการ์ดเหรอบ้าพี่มองกล้องอยู่ไปลองทีนะลองทีน้ำพริกเผานะครับผมก็มีหลายสูตรนะครับมีทั้งสูตรดั้งเดิมนะครับแล้วก็สูตรทาขนมปังเหมาะสำหรับการกินในหลายๆแบบหลายๆโอกาสผมประกาศไปตรงนี้เลยได้ไหมคือเขาเป็นคนซุ่มซ่ามจริงๆนะไม่ต้องมาถามผมแล้วเจอหน้าจะชอบแบบพี่เขาซุ่มซ่ามจริงปะมึงมาอยู่กับมันสักวันนึงแล้วมึงจะรู้โอ้โหของจริงผมไปดูสัมภาษณ์พี่ๆมามีคำหนึ่งที่หลุดออกมาบอกคำว่าใจลอยเห็นพี่ๆพูดว่าเออแนทเป็นคนใจลอยอะไรเงี้ยผมว่าใช่ผมเป็นคนใจลอยไม่ใช่ผมไม่ได้ซุ่มซ่ามเลยหรอกแค่ใจลอยแล้วก็แบบเออลืมว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าคิดถึงปัญญาใช่ๆคิดถึงปัญญาเพราะว่าต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นเธอนี่ใครไหนบอกชื่อมาเลยจอยไงก็มันคิดทำมึงจะคิดทำไมเนี่ยมึงก็ตอบให้มันเร็วๆดิมึงนี่พี่นุชอ่ะรสชาติยำถั่วพูอร่อยรสชาติถั่วฮะเสียงที่อยู่นี้ก็อร่อยครับครับผมต้องบอกว่าทำให้จานมันกลมนะคือผมอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องทำอาหารแต่ถั่วฮะเสียงผมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความกลมในเรื่องรสชาติถ้าใครทำอาหารไม่เป็นถ้าคุณใส่น้ำมันคุณผัดหมูอาจจะกะยากในการจะปรุงรสแต่เวลาคุณใส่ถั่วฮะเสียงลงไปเดี๋ยวคุณไม่ต้องกะว่าจะมีน้ำตาลอะไรไงเท่าไหร่คือใส่ปุ๊บมันค่อนข้างจบแล้วทำอาหารง่ายแต่ถ้าใครเนี่ยมีปัญหาแบบที่พี่คัทบอกคือทำอาหารไม่เป็นเนี่ยทางชัวเซงเนี่ยมีสูตรบอกด้วยนะขอคิวการ์ดหน่อยหลายคนเป็นอย่างที่พี่คัทว่าคือทำอาหารไม่ค่อยเก่งแต่หารู้ไหมนะครับตอนนี้นะครับน้ำพริกเผาของชัวเซงนะครับเขามีเมนูแล้วเอาไปหลายคนอาจจะประสบปัญหาอย่างที่พี่คัทว่าแบบทำอาหารไม่เป็นแต่ตอนนี้เขามีสูตรบอกในเว็บไซต์เลยนะในเว็บไซต์ชัวฮาเซงเนี่ยจะมีสูตรอาหารบอกให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้ทำเมนูอะไรเนี่ยลองเข้าไปกดดูกันเพราะมีน้ำพริกเผาเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูจริงๆอันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนครับ
ปลาช่อนตัวนี้ไม่ได้ทอดนะแต่ความนวลของมันก็ถ้าคนชอบแบบปลาเนี่ยแล้วเนี่ยปลาช่อนเนี่ยผมว่าในใช้ได้แล้วไอ้เครื่องยำเนี่ยถึงใจจ่อยมากไข่ลุงลงยัดไส้ครับเอาล่ะนี่แหละที่อยากเห็นของความฝันผมเลยอยากเห็นไข่ไอดอลผมยัดไส้เหลืองมันก็น่าไข่ลุงลงจริงคือไข่ยัดไส้แหละผมว่าน่าจะมีซอสมะเขือเทศมีหมูสับมีผักทั้งหลายแบบหวานๆพวกผักหัวหอมไข่ผมว่าเข้มข้นมากนัวมากแล้วก็ผมว่ารายละเอียดที่อยู่ข้างในอ่ะมันอร่อยดีอ่ะอันนี้เป็นยำสามกรอบครับน่าจะถือว่าเป็นยำที่เหมาะกันดื่มเครื่องดื่มไหมมากๆกันนะตัวเนี้ยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ใช้น้ำพริกเผาชัวฮะเสงทำขึ้นมานะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นร้านออนไลน์ไม่เป็นไรผมบอกกันเลยว่ามันจะเป็นการขายแบบยุค90คุณสังเกตยุคลิงคินพาร์คจะมีแบบคือเขาจะมีแบบตกล็อกนิดนึงให้มันมีสไตล์ให้คุณแบบเฮ้ยตะกี้กูฟังเลยหลุดไปแล้วแบบคนต้องกดกอดูใหม่รอบนึงซึ่งนี่ผมชอบคนดูอาจจะมองว่าเพื่อนๆบูลลี่ไม่ใช่อันนี้สไตล์ผมกลับไปงานลองพูดอีกสักทีนึงตอนนี้นะครับผมน้ำพริกเผาขวดแก้วนะครับเอาใหม่3 2 1ตอนนี้นะครับน้ำพริกเผาแบบขวดแก้วสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ด้วย ถ้าใครอยากมีติดบ้านนะครับสามารถหาซื้อได้เลยครับผมบอกก่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในกองอ่ะพี่แนทเขาทำอะไรผิดนี่คือพวกหลังกองเขาไหลโยกกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผมเชื่อว่าตอนนี้คนเล่นคอมอยู่นี่หลายคนแบบอย่างนี้เลยนะคิดหน้าผมจะทำแบบนี้เมื่อถึงคิวขายปุ๊บผมจะตัดเป็นจอครึ่งหนึ่งกลับเป็นคิวการ์ดขายงานเราคู่กันคิวการ์ดขายงานเราจะเป็นแบบคาราโอเกะแล้วเดี๋ยวจะอ่านคนดูอ่านไปพร้อมกันฝึกไปด้วยกันนะครับเผื่อวันหนึ่งใครอยากเป็นยูทูบเบอร์พิธีกรอะไรอย่างนี้ MC อะไรอย่างนี้หัดอ่านหัดฝึกพูดใครอยากเป็นเพื่อนมึงอย่างไรต้องมาถามหน่อยทั้งหมดเนี้ยเลือกกันคนละหนึ่งเมนูเลยเมนูเดียวเลยครับบูเฮ้ยไม่เอาทำไมนี่เร็วไม่ไม่ผมอยากให้ทำนี่เป็นยำขาหมูเยอรมันทอดเฮ้ยเรารีวิวตามตรงได้ลูกค้าเข้าใจรีวิวตามตรงมันเด่นจริงๆขาหมูอร่อยมากอร่อยมากจริงอันนี้เป็นส่วนตัวที่เอาไปทำเองย้ำก่อนว่าไอหมูตัวละ1,500นี่นะคุณได้กินหนังไปแล้วเรียบร้อยยังไม่หมดนะแล้วคุณได้กินเนื้อเขาซึ่งเนื้ออันเนี้ย2จานเต็มๆทีมงานเขาบอกว่าคุณกินแล้วคุณสามารถเก็บหมูที่เป็นหมูดิบไปทำกับข้าวที่บ้านก็ได้หรือถ้าคุณอยากกินคุณบอกเขาครึ่งตัวแล้วไปกลับไปทำต่อที่บ้านได้เช่นพริกเผาชัวฮะเสงถ้าใครไม่รู้สูตรไปดูในเว็บไซต์เฮ้ยมันมีความกรอบว่ะมันมีส่วนที่กรอบด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นเนื้อคือเมื่อกี้หนังที่กลายมาเป็นหมูหันเนี่ยจะเป็นเฉพาะแผ่นหลังเขาแต่ส่วนหนังอื่นๆตรงขาตรงคออะไรเขาก็ยังกรอบอยู่แล้วพอเอามาทำเป็นเนี่ยทอดกระเทียมมันก็จะมีเนื้อกรอบๆหนังกรอบๆอย่างนั้นอยู่อร่อยฝากน้องพี่ฝากร้านหน่อยไหมร้านเปิดนะครับ8โมงก็คือเปิดสายโทรจองหมูหันจองวันต่อวันนะครับเราไม่มีจองล่วงหน้าไม่มีจองโต๊ะไม่มีจองเมนูอาหารเลยจองได้แต่หมูหันอย่างเดียวเปิดทุกวันนะครับโทรจองกันได้นะครับก็0641506840เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่มีจองอินบ็อกซ์ไม่มีจองในเพจส่วนวันหยุดล่วงหน้าเราจะแจ้งในเพจโพลุงลงโพธารามบายจตุรงค์ฟาร์มครับ8โมงครึ่งนี่คือเปิดรับสายแล้วเปิดเข้ามาทานอาหารนี่กี่โมงนะฮะร้านเปิด11โมงครึ่งครับก็คือ11โมงครึ่งเป็นต้นไปยาวจนถึง1ทุ่มเลยแล้วหมูหันนี่ต้องมาจำอะไรไหมครับไม่ต้องเลยครับโทรใช้สายอย่างเดียวครับโทรศัพท์มาตอน8โมงแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรแล้วก็แจ้งสายที่ต้องการสายที่ว่านี่คือเส้นสายเหรอฮะสายโทรศัพท์นี่แหละครับแล้วนี่เขาบอกว่าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะขนาดรัฐบาลบอกให้ปิดนี่เปิดเลยกระทืบไปเลยครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วไม่เป็นไรพนักงานเรา100กว่าชีวิตรออยู่ข้างหน้าโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับกินไปทั่วบาชัวแต่ EP 5นี่สนุกเหมือนเดิมอันนึงที่ผมเริ่มชอบคือนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการลูกค้าที่เข้าใจเราและทำให้การท่องเที่ยวเชิงบริโภคเราสำเร็จเพราะนี่คือการท่องเที่ยวเชิงบริโภคกินไปทั่วบาชัวแต่ยังมีอีกอย่างที่บอกทุกครั้งตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดจังหวัดไหนเราไปนะทีมหน่อยหรือมีร้านเด็ดบอกหน่อยเราอาจจะประกาศหาไกด์ด้วยนะถ้ามีไกด์อ่ะเหมือนตอนที่เราทำมหาลัยกินอ่ะถ้ามีคนพื้นที่แบบพาเราไปที่ร้านนี้บ้านผมกินบ่อยที่ร้านนี้บ้านหนูชอบกินเอาตามใจคุณเลยแต่คุณมาเป็นไกด์ให้หน่อยไปจิ้มให้หน่อยว่าแบบเฮ้ยร้านนี้คนพื้นที่เขากินกันเดี๋ยวพวกเราไปพักกันก่อนเพราะว่าเรากินกันเยอะแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็จังหวัดหน้าส่วนจะเป็นจังหวัดอะไรพวกคุณเป็นคนตัดสินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอ้าวไม่ไปอ่ะ